ร้องสาวเข้าพิธีวิวาคือเลิกดีวันนี้11กันยายนอดีตนักร้องและนักแสดงคนสวยนาตาลีเดวิดเข้าพิธีวิวาตามแบบประเพณีไทยกับแฟนหนุ่มนอกวงการณอิทธิกรนักการทูตสุดหล่อบรรยากาศเป็นไปอย่างโรแมนติกและเรียบง่ายละค่ะมี2ครอบครัวและเพื่อนสนิทรวมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นมากเลยล่ะค่ะอาทิแจ็คกี้จริยาเซราเอสเวิร์ดอดีตคู่ดูโอสมัยเป็นนักร้องและเพื่อนๆนอกวงการอีกมากมายเลยล่ะค่ะก่อนหน้านี้มีภาพของนาตาลีเดวิดและแฟนหนุ่มได้ทำพิธีสงตามประเพณีไทยก่อนหน้านี้ซึ่งนาตาลีได้ให้เหตุผลไว้ว่าวันแต่งจริงอาจจะทำพิธีทางสงได้ไม่เต็มที่นั่นเองและในวันแต่งจริงก็คือ11กันยายนมีพิธีรดน้ำสังสวมแหวนมั่นและในช่วงบ่ายจะมีเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆและแบบอบอุ่นละค่ะนอกจากนี้นาตาลียังได้เปิดเผยอีกว่างานแต่งของเธอนั้นไม่ได้จ้างออร์แกไนซ์จัดงานแต่อย่างใดทุกขั้นตอนเลยละค่ะเธอและแฟนหนุ่มช่วยกันจัดเตรียมเองทั้งหมดนอกจากนี้รายละเอียดต่างๆของงานยังมาจากความตั้งใจของทั้งคู่อีกด้วยละค่ะบอกเลยว่าเป็นงานที่เรียบง่ายแต่หรูหราและดีมากเลยละค่ะเราก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่บ่าวสาวป้ายแดงคู่นี้ด้วยนะคะต่อไปก็คงเดินหน้าปั๊มทายาทกันต่อไปแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าเราต้องมาติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะคะ